ใครๆก็รู้ว่ายาสั่งนะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าจะมีอะไรละ่ะที่จะสามารถแก้ายาสั่งได้เนี่ยอันนี้คุณนิคมเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อลุงน้อยลุงน้อยเนี่ยเล่าเคล็ดเรื่องยาแก้ยาสั่งให้ฟังแกเล่าให้ฟังถึงสมัยเมื่อครั้งแกยังเป็นเด็กอายุ แค่แปดเก้าขวบความที่แกเป็นคนชอบตกปลาขุดหาเหยื่อครอบจากรวานเลยพวกใสเดือนเนี่ยแกมักจะไปขุดในสวนบ้างบางทีก็ตามท้องนาบังเอิญแกขุดได้รังปลิงเป็นลูกกลมกลม,กลมสีขาวมีลักษณะคล้ายๆรังบวบขุดได้ตั้งเยอะแกไม่นสนใจแกทิ้งหมดกลับมาบ้านก็บอกเล่าเรื่องนี้ให้ลุงของแกฟังอีกที ลุงก็ตกใจครับไอ้หนูนั่นมันของดีนะมึงรังปริงนะของวิเศษเชียวนะที่หลังเจอแล้วอย่าทิ้งนะมันจะช่วยชีวิตเองได้ลุงแกก็งงอ่อาแกเล่าให้ฟังต่อว่ารังปริงเนี่ยมีสรรพคุณในทางป้องกันคุณใสจะไปไหนก็เอารังปริงนี่แหละพกติดกระเป๋าเสื้อเอาไว้ ถ้าเราไปต่างถิ่นต่างที่ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพบผู้คนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะมีทั้งรักทั้งเกลียดยาสั่งสมัยก่อนนะมีโดนกันง่ายยิงแถวปราจีนเนี่ยนะตัวดีเชียวละแม้แต่น้ำยังต้องซื้อกินเองแล้วต้องเปิดขวดเองเชียวละลุงน้อยบอกว่าเวลาไปต่างถิน่นต่างที่ก็มักจะมีการกินเหล้ากินสุราเมรัรกันกับข้าวกับปลาเพียบ ทีนี้เราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าในกับข้าวกับแกล้มที่เขายกมาให้เรากินนั้นอะจะเป็นมือสุดท้ายหรือเปล่าวิธีการที่เราจะรู้ได้ก็อาศัยรังปลิงนี่แหละพิสูจน์วิธีที่ใช้รังปลิงพิสูจน์ยาสั่งเนี่ยะลุงน้อยก็บอกว่าทำเป็นไม่รู้ถ้าเรายังไม่ได้กินของที่เขายกมาเอารังปลิงกรรมว้ในมือแล้วทำเป็นชี้ผ่านกับแกล้มทีละจาน ถ้าจานไหนมียาสั่งนี่กับแกล้มในจานนั้นมันจะมีฟองเดือดปุดๆขึ้นมาทันทีชีวิตเราและเพื่อนๆในวงก็รอดตายแต่ถ้าบาังเอิญเรากินกับพวกนั้นเข้าไปแล้วนึกขึ้นมาได้ก็ใช้รังปริงพิสูจน์วิธีดังกล่าวนั่นแหละถ้ารำมียาสั่งเรารู้ตัวแล้วว่าซั์เข้าไปเต็มที่นี่มัจจุราชมารอรับแน่นอนท่านบอกให้เอารังปริงนั่นแหละกินเข้าไปทันที รังปริงจะเข้าไปแก้อาถรรย์ยาสั่งที่กินจนสิน้นฤทธิ์ถ้ามีพกไปอันเดียวก็รอดคนเดียวถ้ามีหลายอันก็รอดหลายคนลุงน้อยบอกว่าลุงของลุงเนี่ยแกเป็นคนเก่งเคยพบเหตุการณ์พวกนี้มาแล้วไม่ใช่เอามาคุยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณนิคมก็ถามลุงน้อยถึงวิธีหารังปริงแล้วก็สงสัยว่าสมัยนี้จะยังมีอยู่หรือลุงลุงก็บอกว่า ลองดูที่นาที่เคยมีปลิงชุกชุมแล้วก็น้ําแห้งหรือว่าเป็นนาร้างนั่นแหละมักจะมีร,งรังปลิงแต่ถ้าไม่มีนาร้างจริงๆก็ดูที่มีปลิงอาศัยอยู่พอเขาเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วน้ําแห้งขอดก็ไปลองขุดหาเอาเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ต้องรอหรือดูหวานดํากันอีกเพียงแต่จะดูรู้หรือเปล่าสังเกตได้ไม่ยากอะลุงแกบอก แกบอกว่ารังปลิงมีขนาดกลมๆเ,เล็กๆคล้ายๆรังบวบออกสีขาวถ้ามีว่าสนางก็ได้ถ้าขายก็รวยไม่รู้เรื่องกันไปเลยของดีที่ล้างอาถรรพ์คุณใสบอกเหตุให้รู้และช่วยชีวิตได้ใครบ้างจะไม่อยากมีไว้ในครอบครองขนาดพระสมเด็จราคาเป็นสิบล้านนะคนเขาอยลงทุนเช่าเลยแค่รังปลิงราคาแค่เศษหางพระเครื่องเนี่ย ทำไมจะเอาไว้เป็นของวิเศษป้องกันตัวไม่ได้ชีวิตที่ดับแล้วเนี่ยไม่อาจจะใช้จ่ายเงินทองได้อีกเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะมัวจะขี้เหนียวกันทำไมเอาไว้ยืดอายุมีโอกาสทำในสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จในสำเร็จให้สมปรารถนากันไม่ดีกว่าหรอแต่อย่าลืมบารังปริงจะช่วยเฉพาะยาสั่งยาเบื่อเท่านั้นไม่อาจจะช่วยให้รอดพ้นจากลูกตะกวัวได้นะลุงก็ว่างัน้น คนสมัยก่อนเวลาไปงานศพเมื่อเขากลับมาเขาจะล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ใบทับทิมก่อนเข้าบ้านเพื่อให้ภาพของศพที่ไปร่วมงานบุญจะได้ไม่ติดหูติดตาก็เลยไม่น่าแปลกใจที่คนไทยรุ่นเก่านี่มักจะนิยมปลูกต้นทับทิมไว้หน้าบ้านเพราะเราชาวพุทธเรื่องวัดกับคนเป็นเรื่องใกล้ตัวมีงานอะไรก็ที่วัดเขาจัดกันอยู่เป็นประจำ แต่ดูเหมือนงานที่นิยมจะร่วมแรงร่วมใจแม้ว่าจะไม่เชื้อเชิญขอเพียงรู้ข่าวก็จะไปช่วยทันทีนั่นก็คืองานศพงานศพของคนต่างจังหวัดนี่ต้องยอมรับในน้ำใจว่าประเสริฐเหลือเกินเขาไม่มีเงินก็ช่วยแรงช่วยหมูช่วยไก่ที่จะนำมาทำอาหารเลี้ยงแขกเรือที่มาร่วมในงานบางทีเหมารถมาทั้งหมู่บ้านเลยเจ้าภาพไม่ต้องจ้างรถไปรับเขาก็มาด้วยใจจริงผิดกับคนที่อยู่ในกรุงเทพ ขนาดเจ้าภาพจ้างรถให้ไปรอรับแขกมาฟังสวดมาเผาด้วยแทๆ้ๆยังไม่ค่อยอยากจะมากันเลยอย่าลืมว่าคนเราไม่มีใครอยู่คำฟ้าหรอกหัดไปงานศพคนรู้จักไว้บ้างไม่มีเงินก็ไปเอาโหสิกรรมให้แก่ผู้ล่วงลับก็ยังดีหรือจะช่วยแรงเป็นหูเป็นตาให้เจ้าภาพเขาบ้างไม่มีใครเขาว่านะคนที่ว่าก็คือคนที่ไม่ทำทีนี้วิธีการใช้ใบทับทิมล้างอาถรรพ์นี่ท่านบอกว่า เมื่อกลับมาจากงานศพยังไม่ให้เข้าบ้านให้อยู่หน้าประตูเรียกให้คนในบ้านเอาน้ำสะอาดมาขันหนึ่งพร้อมกิ่งที่มีใบทับทิมที่เตรียมไว้แล้วมาด้วยนำใบทับทิมจุ่มลงแช่ในขันน้ำกลั้นใจเอาน้ำลูบหน้าตัวเองสามครั้งพอเสร็จก็ก้าวเท้าเข้าบ้านทีนี้จะได้นอนสบายไม่มีภาพหน้าสลดใจมาลอยให้เห็นติดหูติดตาน้ำจากใบทับทิมนอกจากงานศพที่เราไปวัดมาแล้ว ก็ยังจะสามารถใช้ในงานอื่นๆได้งานที่เกี่ยวข้องกับภาพของศพภาพส,าพสยดสยองที่จะติดตาเราให้ใช้น้ําจากใบทับทิมดับภาพอาถรรพ์เหล่านั้นออกไปสมัยเป็นนักเรียนมัธยมคุณนิคมจําได้ว่าครั้งหนึ่งเคยไปร่วมงานศพของคุณแม่เพื่อนสนิทเรียกว่าไปมาหาสู่กันประหนึ่งลูกชายอีกคนก็ว่าได้ในวันเาผาภาเพเหตุการณ์จากวันนั้นแม้จะนานหลายสิบปี ภาพของคุณแม่ที่อยู่ในเตาเผาลุกขึ้นมานั่งยังติดหูติดตาไม่มีวันลืมเลยเตาเผาศพสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ปืนโลง่งเขาจะถอดออกหมดเหลือแต่ศพที่นอนมัดราสังตอนที่ญาติสนิทมิสหายเอาดอกไม้จนันยนเข้าเตาเผาก็สามารถเห็นผู้ตายได้นะพอมาถึงตัวคุณนิคมพอยกมือไหวแล้วก็โยนดอกไม้จันเข้าเตาไฟ ศบของคุณแม่ก็เด้งดึงขึ้นมานั่งตรงหน้าของคุณนิคมทันทีก็ตกใจมากร้องลั่นะเรียกขวัญแทบไม่ทันจริงๆก็คือเส้นเอ็นพอถูกไฟความร้อนมันก็หดตัวจังหวะถึงคิวเราพอดีนั่งอีกเขียวเชอะทุกวันนี้ยังนึกปรงอันนิจังซะแล้วไอ้ความที่เป็นเด็กดื้อะคุณยายบอกให้เอาใบทับทิมแช่น้ำล้างหน้าก็ไม่เชื่อไม่ทำเข้าบ้านอาบน้ำนอนเลยอ่ะ ผลก็คือภาพของคุณแม่เพื่อนยังติดตามมาถึงทุกวันนี้ไอเรื่องแปลกๆอาถรรพ์อาเพศที่คนเก่าๆแก่ๆเขาเล่าให้ฟังอ่ามีเคล็ดตะโวดเข้าบ้านแล้วรวยเนี่ยอ่ะตะโวดหรือว่าเฮียเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นชื่อที่ถูกยกขึ้นมาเรียกเพื่อด่าคนมากเป็นพิเศษตัวเฮียกับตะโวดนี่เป็นสัตว์จัาพวกเดียวกันแต่ขนาดต่างกันตะกวดจะมีขนาดเล็ก ลายหนังจะสวยละเอียดละออกว่าเฮียเฮียจะมีขนาดใหญ่บางตัวใหญ่พอจะระเค้ตัวเล็กๆเ,เลยละ่ะลวดลายหนังก็หยาบกว่าแต่ว่าสีค่อนข้างสีทองออกเหลืองๆคนอีสานเห็นข้าวระน้ำลายไหลเลยพอร,รู้บริเวณไหนบ้านไหนแถวไหนมีเฮียหรือตะกวดปรากฏขึ้นมาแล้วก็คุณพี่ทั้งหลายก็จะออกตามล่าเอามารับประทานเขาว่าเนื้อมันอร่อยกว่าเนื้อไก่อ่า ตัวเฮียเนี่ยเรียกชื่อให้สุภาพหน่อยก็คือตัวเงินตัวทองเขาบอกมันน่าแปลกเพียงแค่เรียกชื่อมันก็มีอิทธิพลกับผู้เรียกและครอบครัวนั้นทันทีถ้ามันไปเดินเตร่ดเรให้เห็นในบ้านคนอ่ะแต่พอคนเห็นก็ร้องวีดวายแล้วตามด้วยว่าเฮ้ยตัวเฮียเข้าบ้านเท่านั้นละผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านจะบอกให้สอนให้ผู้ใหญ่สมัยก่อนนะท่านจะบอกสอนให้ฟังว่าตัวเงินตัวทองขึ้นบ้านถือว่าเป็นมงคล เพราะสัตว์พวกนี้จะกลัวคนไม่ค่อยเข้ามายุ่งสูงสิงกับมนุษย์เป็นอันขาดหากบังเอิญจับพลัดจับผูเข้ามาในบ้านท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจให้ดีใจไว้เลยว่าโชคลาบมาสู่ให้จุดธูปสามดอกท่องนโมสามจบแล้วอธิษฐานว่าขอให้ตัวเงินตัวทองนำเงินทองมาสู่มีแต่โชคลาบมั่งมีสีสุขขอเชิญท่านมาสถิตเป็นมิ่งมงคลแก่ครอบครัวด้วยเถิดเอะ มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่ออีกนั่นแหละเพราะว่าตัวเงินตัวทองลังกล่าวนะมันฟังแล้วมันก็วนเวียนสักครู่แล้วก็จากไปไม่นานนักบ้านนั้นก็มีโชคมีเงินมีทองจากคนยากจนก็เกิดร่ํารวยขึ้นมาอ่ามีคนนึงเล่าว,ว่ามันก็เรื่องแปลกนะหนูข้างบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขารวยมากเลยมีอยู่วันหนึ่งตัวเงินตัวทองเข้าบ้านคนในบ้านเขาเรียกตัวเฮีย พากันขับไล่ซะนีกระเจยกระเจิงต่อมาไม่นานแค่ปีเดียวก็ล้มเจ็บบ้างเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยโบราณท่านจึงว่าปากของคนนสําคัญมากหากพูดดีเทวดาท่านจะคุ้มครองส่งเสริมแต่ถ้าหากว่าพูดไม่ดีปากร้ายเทวดาท่านก็หนีแถมผีก็พากันย่ำซ้ำเติมก็ไปอีกบ้านคุณนิยมมาเคยมีตัวเงินตัวทองเขาา้าบ้านดูวันนี้ยังแปลกอยู่ว่า เข้ามาได้ยังไงร,รั้วก็สูงมันขึ้นมาเกาะที่รั้วคุณนิยมเห็นไม่ได้จุดทู่บอกแค่บอกคนในบ้านว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านพอพูดเสร็จมันเอียงหูเหมือนกับมันฟังรู้เรื่องอย่างนั้นแหละนะทีนี้นึกขึ้นมาได้ก็เลยพูดกับเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเข้ามาสู่นำเงินนำทองเข้ามาให้ด้วยนะจ๊ะเออเหมือนกับคนบ้าพูดนะ่ะ เขาฟังสักครู่ก็กระโจนลงป่าข้างบ้านจากนั้นก็หายไปไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนท,ทั้งทๆที่ข้างนอกซอยนะเป็นถนนที่มีรถราม,มากก็รู้สึกดีนะที่พูดอะไรดีๆเป็นสีกับตัวเองถาม่าแล้วรวยเหมือนคนบ้านนั้นหรือเปล่าก็ไม่ถึงกระรวยระจนซะทีเดียวหรอกแต่หลังจากที่เขาไปแล้วในก็เสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกเลขท้ายสามตัวก็น่าจะหยิบมาคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมา มันก็เกิดได้เหมือนปาฏิหาริย์เสียดายทุกวันนี้ไม่มีตัวเงินตัวทองมาเยือนชานบ้านอีกแล้วมีแต่คนที่ทำตัวหนักแผ่นดินที่เขาเรียกไอ้เฮียนั่นแหละล้นบ้านล้นเมืองเชียวน้อเออขอให้ทำดีคิดดีพูดดีอะไรที่ดีๆมันก็จะตามมาเองในไม่ช้าล่ะนะไม่ช้าก็เร็วจริงๆนะครับ ความปรารถนาของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนละ่ะมักพอใจที่จะให้มีอายุยืนเป็นสำคัญดังจะเห็นได้จากคำอวยพรต่างๆที่มักจะกล่าวว่าอาขอให้อายุมั่นขวัญยืนเนอหรือเวลาอวยพรให้คู่บ่าวสาวก็มักจะกล่าวบอกขอให้อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นคำอวยพรอย่างไทยๆ ทางจีนเขาก็ดูจะน,นิยมเช่นเดียวกับไทยเช่นอวยพรด้วยคำว่าฮกลกซิ่วถือกันว่าเป็นมงคลคำว่าฮก ok ในหมายถึงวาสนาความเป็นใหญ่มียศมีอำนาจสิ่งเหล่านี้มีกับใครแล้วก็ยอมทำให้กิจการทั้งปวงสำเร็จได้โดยง่ายคำว่าลก ok หมายถึงความมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก้แหวนเงินทองตลอดจนค่าทาสบริวาร แปลง่ายๆก็คือรวยนั่นเองคำว่าซิลหมายถึงการเป็นผู้มีอายุยืนปราศจากโรคภัยด้วยเหตุที่มนุษย์ต้องการมีอายุยืนนี่เองก็เกิดคิดค้นหายาอายุวัฒนะกันขึ้นจนมีเรื่องราวเล่ากันว่าเมื่อกินยาอายุวัฒนะนั้นแล้วจะทำให้ไม่แก่เป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอ ในตำนานอินเดียก็เคยปรากฏว่ามีฤาษีนำผลไม้วิเศษมาถวายพระราชาถ้าเสบย้วจะทำให้อายุยืนทางเมืองจีนก็กล่าวว่าใครได้กินลูกท้อซึ่งเป็นผลไม้เมืองสวรรค์แล้วก็จะมีอายุยืนและไม่ตายเพราะลูกท้อสวรรค์นี่ตามเรื่องกว่ากว่าจะสุกกินได้ก็ต้องรอถึงสามพันปีคนที่ได้กินจึงต้องนับว่ามีโชคดีมากทีเดียว และเมื่อเกิดมาพอดีกับที่ลูกท้อสุกแล้วก็ตามจะมีโอกาสได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าลูกท้อนั้นอยู่ถึงเมืองสวรรค์คนจีนที่กินยาอายุวัฒนะแล้วไม่แก่นั้นเท่าที่นึกออกในเวลานี้มีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกกันว่าไตซันเล่าภูหรือแปลว่าผู้เท่าแห่งภูเขาไตชื่อเดิมจะเรียกว่าอะไรไม่มีใครรู้เมื่อพระเจ้าบูตีเสด็จประพาสป่าได้พบชายชราคนหนึ่งกำลังขุดดินอยู่ที่ข้างทาง ที่สีสาของชายชราผู้นั้นก็มีแสงสว่างกระจายอยู่โดยรอบเหมือนรัศมีชายชราหรือว่าไตซันเล่าฟูผู้เนี้ยแปลกที่หน้าตาแทนจะเหี่ยวย่นหมองคล้ำเหมือนกับคนแก่ทั่วๆไปแต่หน้าตากลับสดชื่นเหมือนหน้าเด็กหนวดและคราที่ยาวรุ่มร่ามเท่านั้นเองที่บอกว่าเป็นคนแก่พระเจ้าวูตีก็สนพระไทยมากทรงหยุดซักถา,ถามถึงความแปลกประหลาดข้อนี้ผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่า เมื่อข้าพระพุทธเจ้าอายุได้แปสบห้าปีนั้นร่างกายของข้าพระพุทธเจ้าแก่งอมใกล้วันตายเข้าไปมากแล้วผมก็หงอกขาวโพลนฟันก็หักหมดปากวันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้พบพระในนิกายเต๋าองค์หนึ่งท่านได้แนะนำให้กินแต่อาหารประเภทพืชผักไม่กินอาหารอย่างอื่นนอกจากรากต้นชูไม่ดื่มของเมานอกจากน้ำอย่างเดียว นอกจากนี้ยังได้ให้หมอนวิเศษใบหนึ่งซึ่งยัดด้วยของต่างๆ32ชนิดข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามนั้นผลที่ได้รับก็คือร่างกายที่ใกล้จะเป็นซากศพนั้นได้กลับกลายเป็นหนุ่มขึ้นมาผมกลับดำสนิทฟันงอกขึ้นมาเต็มปากอีกครั้งข้าพระพุทธเจ้าสามารถเดินทางได้วันละสามอลี้เดี๋ยวนี้ข้าพระพุทธเจ้าอายุได้ร้อยแปิปีแล้ว นี่เป็นเรื่องของเซียนคนหนึ่งที่มีอายุยืนเพราะกินยาอายุวัฒนะเรื่องแปลกๆของจีนทํานองนี้ยังมีอีกเยอะถ้าจะเก็บมาเล่าก็จะยืดเยื้อเป็นเล่มสมุดทีเดียวนะครับทีนี้ต้องการจะพูดถึงเรื่องคนอายุยืนเท่านั้นคนที่อายุจะยืนยาวนั้นจะต้องมีลักษณะผิดแปลกกว่าคนอื่นๆคือสอให้เห็นว่าเป็นคนมีบุญลักษณะง่ายๆที่รู้กันแพร่หลายก็คือคนอายุยืนจะต้องหูยาว ตำรานี้จะได้มาจากไหนไม่ทราบแต่ทางจีนก็มีคนหูยาวของจีนคนหนึ่งชื่อวู้กวงเป็นคนในแผ่นดินเซียอ่ากล่าวกันว่าวู้กวงในมีหูยาวถึงเจ็ดนิ้วคงจะเลยบ่าตามตำราจีนเขาว่าเป็นลักษณะนักปรา์วู้กวงเองก็เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแต่ว่าไม่ยอมเข้ารับราชการทั้งๆท,ที่พระเจ้าแผ่นดินเชื้อเชิญให้ไปเป็นขุนนางผู้ใหญ่ คนหูยาวอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ล่ำลือกันตลอดสามแคว้นในเมืองจีนก็คือเล่าปีคนนี้หูยานถึงบ่าเป็นคนมีบุญไต่เต,ต้ามาจากคนทอเสือขายไปจนถึงตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินคนจีนนั้นเขานับถือคนมีอายุผู้ที่มีอายุสูงเขาให้เกียรติถือไม้เท้าเป็นเกียรติยศได้โดยแบ่งขอบเขตของการถือไม้เท้าไว้ว่าคนอายุห้าสิบปีขึ้นไปให้ถือได้แต่ในครอบครัว ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปถือได้ภายในตำบลถ้าอายุเจสิปีขึ้นไปให้ถือได้ในเมืองถ้าอายุ80ปีขึ้นไปให้ถือได้ในพระราชฐานถ้ามีอายุถึง90ปีพระเจ้าแผ่นดินควรจะเสด็จไปเยี่ยมถึงที่อยู่ี่แสดงว่าคนจีนเขายกย่องคนที่มีอายุมากๆในตำราจีนนั้นรู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมแก่ง่ายๆหรือว่าให้ค่อยๆแก่ แบบผลไม้ที่ไม่ยอมหลุดจากขั้วเร็วเกินไปในระยะที่เรียกว่าแก่นั้นเขาแบ่งความแก่ไว้หกระยะหนึ่งไห่ไหแปลว่าแก่กำหนดอายุภายในห้าสิบปีอ่าอันนี้ไหสองขี้แปลว่าชราอายุภายในหกสิบปีสามเหลาแปลว่าเท่าอายุภายในเจ็ดสิบปีนี้เรียกเหลาสี่เตี้ยแปลว่าแก่งอม นะอายุภายใน80ดสปีห้าเมสาแปบลบว่าไวหลงลืมนี่อายุภายใน90สปี6คีอีแปบลบว่าปราศจากความรู้สึกนี่อายุภายในร้อยปีนี่เป็นการแบ่งอายุในระยะ1ิปีซึ่งออกจะละเอียดมากแต่ว่ากำหนดนี้ถ้านำไปเปรียบเทียบกับวัยของพวกไทยเหนือก็พอจะไปกันได้ตามคติไทยเหนือ้น,นกำหนดไว้ว่าอายุ1ิปีนี่อาบน้ำบ่อหนาวอ่า ยี่สิบปีนิกอดสาวบ่เบื่อสาสิบปีตื่นเมื่อก่อนไก่สี่สิบปีมือไข่หน้าผากคันึงห้าสิบปีไปบ่ถึงทอดหุยหกสิบปีเป่าปีคลุยบ่ดังเจสิบปีเนื้อหนังเป็นลูกรวกแปดสิบปีหนักหนวกมาหูเกสิบปีลูกหลานดูนั่งร้องไห้ร้อยปี ไข้ก็ตายบ่อไข้ก็ตายอาระยะของเขานะอาบน้ำบ่อหนาวก่อสาวบ่อเบื่อตื่นเมื่อก่อนไก่มือไขว่หน้าผากขนึงไปบ่อถึงทอดหุยเป่าปีคลุยบ่อดังเนื้อหนังเป็นลูกรวกหนักหนวกมาหูลูกหลานดูนั่งร้องไห้ไข้ก็ตายบ่อไข้ก็ตายในสิบระดับคำในภาษาจีนที่มักจะใช้เรียกคนแก่มีอยู่ด้วยกันสองคำ ที่กล่าวนี้หมายถึงคําที่ใช้เรียกกันทั่วๆไปคือคําว่าแปะแล้วก็กง่งคําว่าแปะหรือแปะเนี่ยหมายถึงหนึ่งรถ้าจะว่าแก่อายุถึงร้อยก็เทียบได้กับคีอี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นแหละแต่ที่นํามาใช้เรียกคนแก่นั้นเป็นการเรียกโดยอนุโลมเป็นการยกย่องด้วยตามปกตินี่แปะกับก่งนี่มักจะใช้ด้วยกันเสมอเช่นเรียกเจ้าพ่อต่างๆตัวแปะโกงอ่าจีนเรียกเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเขาตก แล้วก็เจ้าพอ่อสารประการลพบุรีราตัวแป้กกงเหมือนกันนะตามตัวหนังสือคําว่ากงหรือกงนี่มีความหมายได้หลายอย่างคําว่ากงนี่นะหนึ่งหมายถึงความยุติธรรมสองหมายถึงอันดับสูงของบรรดาศักด์จีนแบ่งบรรดาศักด์ออกเป็นห้าชั้นคือกงโฮเตกจยืนําเทียบกับไทยก็เจ้าพระยาพระยาพระหลวงขุนนะ ตำแหน่งโกงนี่เท่ากับตำแหน่งเจ้าพระยาสามเป็นชื่อตำแหน่งขุนนางอย่างหนึ่งเขาเรียกสามกงในสมัยจิวมีอยู่สามตำแหน่งคือไตซือเบะเทียบทางไทยก็ได้กับกะลาหูมไตซือทู่เทียบทางไทยได้แก่มหาดไทยไตยซือคงเทียบทางไทยได้แก่กเกษตรและพาณิชตำแหน่งนังกล่าวนี้ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างส่วนคําว่าไตานั้นบางสมัยก็มีบางสมัยก็ไม่มีนะ สี่กองนี้หมายถึงสถานที่ราชการหร,รือราชการต่างๆเช่นทำราชการเขาเรียกว่าโพยกองนะห้ากองหมายถึงสาธารณหกกองหมายถึงส่วนรวมเจ็ดเรียกพ่อหรือว่าบิดาว่ากองแปดผู้หญิงเรียกพ่อผัวว่ากองเก้าเรียกปู่ว่ากองสิบกองหมายถึงการยกย่องอย่างเช่นท่านคนนั้นท่านคนนี้นะ 11. เรียกบุรุษที่สองว่ากง 12. สอสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวผู้ก็เรียกกงเช่นกงเกยในไก่ตัวผู้การใช้กงหรือกงนั่นจะเห็นได้จากตำแหน่งหรือว่าชื่อบุคคลสำคัญต่างๆเป็นคำยกย่องท่านที่เคยอ่านพงศาวดารจีนจะพบคำว่ากงจูแม่ซื้อของจีนก็เรียกกงผัวบอท่านประธานาธิบดีเจียงไคเชกก็เรียกกันว่าเจียงกงเป็นต้น คำว่ากงหรือกงจึงนับว่ามีความหมายมากอีกคำหนึ่งในภาษาจีนการที่คนเราจะมีอายุยืนยาวมาจนถึงได้รับการยกย่องว่ากงหรือก่งเนี่ยจะต้องนับว่าเป็นผู้ที่ได้ประกอบกรรมทําดีมาแต่ชาติก่อนจึงได้มีอายุยืนยาวมีเกียรติเป็นที่เคารพรักใคร่ของคนทั่วไปคนอายุสั้นไม่เคยปรากฏว่าได้รับการยกย่องให้เป็นกงหรือก่งมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราปฏิบัติตัวให้เป็นคนมีอายุยืนกันนะครับ จะได้เป็นกงหรือว่าโงกับเขาบ้าง